คำเตือนถ้าเกิดว่าระหว่างที่คุณเล่นคุณสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติความรู้สึกอาการหนาวการเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือการถูกมองกรุณาไปหาโบสถ์หรือวัดทันทีแค่เกมไม่ใช่เหรอมันจะเอาถึงไหนอะฮะกับเกมผีเกมนี้นะครับเกมผีเกมนี้มีชื่อว่า The Black Within ซึ่งมีความหมายว่าความมืดที่อยู่ข้างในมันเป็นแบล็คนะครับต้องเป็นสีดำสิใช่ไหมความดำที่อยู่ข้างในผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าเพลง เกมมันเริ่มเลยอะอ้าวแล้วไหนหน้าปรับภาพไหนหน้าเริ่มเกมเมนูล็อบบี้ไม่มีเลยฮัลโหลไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเห็นอะไรได้ยินไหมเธอทำได้สำเร็จแล้วฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันผู้คนเหล่านี้กำลังเชียร์ฉันอยู่ฉันมักจะฝันถึงสิ่งนี้มาตลอดนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันยอมสละทุกอย่างเพื่อจุดนี้ชีวิตของฉันมันสำเร็จแล้วขอบคุณมากอานี่ใครคืออานี่มีเสาไฟฟ้าตรงนี้ด้วยเหรอได้โปรดช่วยฉันด้วยชื่อของฉันคือไลลาโรสและนี่คือเรื่องราวของฉันเรื่องราวของคุณไม่มีซ้ำกิจให้โอ้โหแปลไปฟังไปนี่ลำบากเลยฉันคงจะหลับทั้งวันไม่เอานะวันนี้เป็นวันที่สำคัญของเธอนะไลลาเริ่มมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเราอยู่ในห้องครัวซะด้วยสิแล้วเราก็มีอ่ะขยับได้แล้วล่ะ เรามีออบเจกตีฟนะครับให้รอโทรศัพท์จากบอสของเราโทรศัพท์อ๋ออันเนี้ยนะรุ่นเก่าจังเลยอะแล้วเมื่อไหร่จะโทรมาเราไม่รู้ได้นะครับอุ๊ยโอเคใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็โทรหาเราแล้วเรามีประตูไปนะลองเปิดไปดูทำไมอะ เดินมาตรงหน้าต่างมันมีอะไรน่ากลัวอ่ะก็โทรมามาแล้วค่ะมารับแล้วใช่บอสของเราหรือเปล่า Hello, สวัสดีไลล่านี่อานี่นะผู้จัดการค่ายเพลงใหม่ของคุณสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะกับสัญญาใหม่รู้ไหมว่านี่คือโอกาสหนึ่งในล้านเลยนะและฉันก็ดีใจให้กับเธอด้วยฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะกับโอกาสนี้ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะทุ่มเททั้งหมดฉันเข้าใจดีว่ามันมีความรับผิดชอบครั้งยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับการเซ็นสัญญาครั้งนี้โอเคกดข้อแรกนะทำตามทุกอย่างที่ฉันพูดแล้วก็ทำตามทุกอย่างที่ฉันบอกด้วยว้าวโอเคค่ะโอเคไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกดข้อที่2เธอทำสัญญากับปีศาจสัญญานี้ไม่ใช่สัญญาธรรมดาความฝันของคุณจะเป็นจริงทั้งหมดเลยแต่ว่านะคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงสิ่งประหลาดแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆเพราะงั้นไม่ต้องห่วงหรอกพวกมันไม่ใช่เรื่องจริงก็แค่เมินๆกันไปแล้วก็ไปต่อเมินเลยเหรอร่างดำๆเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณกลัวนะตอนแรกแต่เดี๋ยวคุณก็ชินเองร่างดำเหรอนี่ฉันใช้เวลาตั้ง38ปีเพื่อมาถึงจุดหมายร่างดำมันไม่สามารถหยุดฉันได้หรอกค่ะหยุดเธอไม่ได้แต่หยุดคนเล่นได้ดิลาก่อนนะไลล่าบายค่ะโอ้โหจริงวะเนี่ยร่างดำหยุดเธอไม่ได้แหละเออแต่หยุดเรากับคนดูได้ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนหรือเปล่าเอออันนี้ห้องนอนของเรานะครับดูเหมือนเราจะยังไม่รวยเท่าไหร่ผมลืมบอกเรื่องราวคร่าวๆของเกมนี้เลยเพราะว่ามันเกมมันเริ่มไหวมากเลยไม่ทันตั้งตัวเนาะเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยเราเป็นนักดนตรีที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเรียกว่าล้มเหลวในชีวิตดีกว่าเพราะอย่างนั้นเราถึงได้ยอมที่จะทำสัญญากับปีศาจนะครับเพื่อแลกกับชื่อเสียงเงินทองต่างๆเราได้อันนี้กุญแจปะโอเคเราได้กุญแจมานะครับกุญแจอะไรอ่ะกุญแจบ้านโอเคเราก็คือต้องใช้กุญแจบ้านออกไปจากบ้านของเรานะครับประตูแห่งความฝันอย่างแรกคือต้องได้สัญญามาก่อนเซ็นสัญญาทำพิธีให้เสร็จและอย่างสุดท้ายนะครับเข้าไปในประตูแห่งความฝันอู้ก็คือถ้าอย่างนั้นเรายังทำไม่สำเร็จใช่ไหมเรายังไม่ทันเซ็นสัญญากับปีศาจนะครับบางทีเราอาจจะมีทางรอดก็ได้นะว่าแต่เราออกไปยังไงอะเอาจริงๆของเราในตอนนี้คือใช้รถของเราขับไปที่บ้านของผู้จัดการคนใหม่นะครับเพื่อเอาสัญญามาได้เลยเพราะงั้นเราจะไปที่รถกันนะครับอยู่ชั้นล่างนี่เองเปิดไม่ออกกุญแจก่อนกุญแจมันก็ใช้กุญแจไม่ได้อะใช้ไง A few moments later อ๋อกดที่ขวานะครับขอโทษเลยเสียเวลาไปนิดนึงเราจะสำรวจก่อนไหมก่อนที่เราจะลงไปชั้นล่างนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะต้องเดินไปทางนี้เนาะเพราะอย่างนั้นเราขวาไล่ซ้ายดีไปซ้ายก่อนเออมีบ้านอยู่นี้ด้วยห้องใช่ห้อง ห้องคนอื่นนะครับแถมเปิดได้ด้วยน่าจะไม่มีใครอยู่นะมีอะไรปะเอกสารโฟกัสไปที่พิกเจอร์ว่าเขาอยู่ที่นี่อุ้ยปิดเลยอุ้ยเสียงอะไรได้ยินนะมีอะไรอยู่ข้างในปะ
ู้เย็นมีมีดอีโต้อยู่นะครับกลิ่นตู้เย็นนี่กลิ่นเหม็นเป็นบ้าเลยเราได้มีดอีโต้มาใช้สำหรับการเปิดแล้วก็การตัดน่าจะได้ใช้เร็วๆนี้นะครับไปต่อไปต่อมีบันไดขึ้นไปทางชั้น2นะครับขึ้นไปได้แล้วมีอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะมีนะเริ่มเกมมาเลยเหรออู้ใครดูไม่ทันได้ย้อนกลับไปดูนะมันอยู่ตรงนี้เลยกำลังจ้องมองเราอยู่แล้วได้ยินเสียงหัวใจนะผมไปละไม่เอาแล้วเอ้าทางไหนอ่ะบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีไปแล้วมาตรงกลางก็ได้มีกองอย่าเด้ออย่าแบ้นะความลับของอนาคตคุณซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันจริงปะเนี่ยคุณคือคนที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าคนอื่นจะทำให้คุณมีความสุขได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็จะผิดหวังต่อไปตรงนี้คือที่ในคาซีนะครับที่เราจัดคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ว่าแต่ตรงนี้มันไม่ใช่สลัมไปเนี่ยมันมีทางรถไฟตัดผ่านด้วยน่าจะเจริญพอสมควรนะครับมาประตูนี้น่าจะเข้าได้นะเข้าได้จริงด้วยมีใครอยู่ไหมมีเราอุ้ยเสียงอะไรอะเริ่มมีเสียงประหลาดอยู่เรื่อยเลยนะต้องการบางอย่างเพื่อตัดและเปิดแล้วเรามีพอดีอะใช้เลยใช้มีดนะครับอุ้ยเสียงมาแบบ /.mp3 กรุณากดเลข3เพื่อใช้กล้องถ่ายรูปนะครับจะมีอะไรขยับไม่มีอะไรผมกลัวอย่างเลยว่าถ่ายไปเรื่อยๆแล้วจะเจอผีหรือเปล่าเราได้กุญแจรถมาแล้วนะครับคิดว่านะนี่ไงกุญแจรถจริงด้วยไปงั้นเราก็จะรีบไปที่บ้านของผู้จัดการของเราเพื่อที่จะไปเซ็นสัญญานะครับแล้วสัญญาเราก็รู้อยู่เป็นสัญญาปีศาจอะไปดิเปิดไปออกเดินทางกันเลยถึงสักทีโอเคเข้าไปแล้วก็ออกมาทำให้มันไวๆจ้องไปที่รางวัลซะดาวเต็มฟ้าเหลือจินตนาการObjective Update แล้วโอเคครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้ก็คือหาทางเข้าไปในบ้านของบอส เรานัดกันแล้วใช่หรอทำไมเราต้องหาทางเข้าด้วยอะเอางี้ไหมคือเราเดินไปเคาะประตูอะแล้วให้เขาเปิดประตูเอาทำไมต้องหาทางเข้าด้วยฉันรู้สึกเหมือนกับโดนจ้องมองอยู่เลยจากหน้าต่างเหล่านี้นะครับหน้าต่างเยอะซะด้วยบ้านก็น่ากลัวสวัสดีค่ะไม่มีมันล็อกอยู่ฮัลโหลสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่แล้วเราต้องหาทางอื่นด้วยเอ้าเรามีไฟฉายด้วยนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมเหมือนจะไม่มีแล้วเกมนี้เราวิ่งได้นะครับบางทีผมอาจจะต้องวิ่งหนีผีก็ได้ไม่ช้าก็เร็วเนาะไฟก็สีแดงมีของอยู่ข้างในเราได้อะไรมากุญแจได้มาแล้วกุญแจที่เราได้คือกุญแจประตูหลังว้าวแล้วเราก็มีรูปภาพนะครับรูปภาพของประภาคารเป็นรูปวาดที่มีแสงสีเขียวโอเคเข้าใจก่อนหน้านี้เหมือนจะได้ยินเสียงอีกาบ่อยอยู่นะครับทางน้ำตรงนี้เราเข้าไม่ได้มันมีเหตุเกิดขึ้นแน่เลยใช่ไหมประตูหลังน่าจะอยู่ตรงนี้ได้เวลากลับแล้ว เขาขู่ขนาดนี้แล้วยังจะเข้าบ้านอีกเหรอใช่ปะทำไมเมื่อกี้เหมือนกระตุกนิดหน่อยนะโดดผีทางหน้าต่างนี้มาต้องการกุญแจข้างหลังนะครับแล้วเข้ากันอยากจะเข้าอีกโอ้ยเนาะคงไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วปิดประตูอัดนะจริงป่ะนั่นไงออกไม่ได้อุ้ยใครวิ่งมีคนวิ่งมาเอาออกไปกุญแจเราก็ถืออยู่แท้ๆฝั่งนี้มีรูปภาพแล้วก็เหมือนกับของอยู่ลองอ่านดูก่อนตั้งแต่ที่ฉันเซ็นสัญญานั่นเธอก็กลายเป็นตัวตนที่คอยหลอกหลอนในชีวิตของฉันแรงของความน่ากลัวที่เหนือการจะบรรยายความโกรธของเธอมาสะท้อนอยู่ข้างในตัวฉันราวกับว่าถ้าเกิดว่าเธอสามารถฉีกฉันเป็นชิ้นๆได้แล้วก็เธอก็จะทำจากอานนี่นะครับเป็นจดหมายที่อานนี่เขียนเอาไว้ให้ตายเธอและนี่ก็คือเส้นผมที่มัดรวมกันโอ้โหใจวะเนี่ยมันมัดรวมได้ใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้ทำอะไรลงไปอ่ะเปิดได้นะเพราะถ้าเกิดอันนี้เปิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้แล้วผมจะไปไหนจริงๆมีถังน้ำนะครับใช้ถังน้ำป่ะลองเก็บมาเช็คดูก่อนอุ้ยลมพัดโอ้โธ่ลมแรงเห็นนะลมแรงแบบเปิดปิดด้วยอะไรครับเนี่ยโอเคเราสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือถังน้ำที่ใสมากๆนะเปิดประตูให้ด้วยผมบอกเลยที่อย่างนี้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาฉันสูญเสียสติไปแล้วฉันตามหาบางสิ่งบางอย่างมาตลอดชีวิตชื่อเสียงเงินและอำนาจตอนที่ฉันได้มาฉันกลับรู้สึกว่างเปล่าฉันหาความสุขไม่ได้เลยสมองของฉันคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดและก็เป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันอันนี้
อันนี้เริ่มจะมีปัญหาทางจิตและจากลักษณะเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะทำสัญญาเหมือนกับเรานะครับคาดเอาไว้นะคิดว่าแล้วอันนี้เปิดไม่ได้อันเนี้ยเปิดได้เป็นรูปภาพทารกของบอสเราอันนี้นะนี่ลูกของอันนี้เนี่ยตัวใหญ่กว่าทางเดินอีกหวังว่าจะไม่เจอไอเด็กคนนี้นะหรือจะเจอเป็นไปได้ไหมเราเข้าประตูนี้ก่อนนะเข้าได้ด้วยตรงนี้คือโรงรถเปิดไม่ได้นะตู้นี้ทางไปข้างนอกผมว่าน่าจะพังออกไปได้มันไม่มีไฟแล้วเราก็ขาดฟิล3อันนะครับเรายังทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดผมคิดว่านะถ้าเกิดเราเก็บฟิลครบ3อันเนี่ยเราน่าจะออกไปจากที่นี้ได้ผ่านประตูหลังนี่แหละเทสไปหมดเลยอันนี้ผมเปล่านะถ้าบ้านนี้มันจะพังนั่นไงกระซิบข้างหูด้วยไม่รู้นะครับเราเอาน้ำมาดับไฟก่อนเพราะว่าเขาให้น้ำมาเราต้องได้ใช้จริงไหมนั่นอย่าใช้ได้ด้วย มีของอยู่ข้างในมันคืออิฐอุ๊ยไอ้หากอได้ยินเสียงปลดล็อกประตูด้วยผมว่าประตูเนี้ยไม่น่าใช่ทางออกหรอกมีอย่างอื่นอีกไหมได้ไฟแช็กมาละ ไฟแช็ก ผมบอกเลยนะไฟแช็กไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยจากกลัวผีอยู่เนี่ยกลัวยิ่งกว่าเดิมอีกนะเปิดไฟแช็กทีนึงจากประตูเมื่อกี้ที่เปิดผมว่ามีใครอยู่ไหมอันนี้อุ้ยเขาอยู่แหละเออใช่อันนี้ปะเมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะเงาดำบ้านแกสิมันไม่ใช่แค่เงาดำแล้วตัวยังใหญ่เลยคานขึ้นไปข้างบนเหมือนกับอันนี้เลยอ่ะแมงมุมปะไม่น่าใช่ทารกนะครับหรือว่าเป็นอันนี้ประตูข้างหน้าเราเปิดออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับโอเคเป้าหมายของเราออบเจคทีฟตอนนี้คือไปสำรวจที่ชั้น2ไม่เห็นนะตัวเมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะให้เราไปสำรวจชั้น2ให้ตายเถอะโอเคไปก็ไปนะครับอุ้ยทีวีเปิดให้ด้วยเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนเนาะปิดทีวีด้วยอยู่ๆก็โผล่มาหูเหมือนเธอไม่รู้อีโนยเน่นะครับผมว่าอาจจะมีดักชั้น2ก็ได้เพราะงั้นเราต้องระวังเลยอุ้ยแวบๆนะเมื่อกี้มีชั้น3นะครับหูทำเป็นมองไม่เห็นประตูสีฟ้ามันล็อกอยู่ออบเจคทีฟอัปเดตด้วยตามหากุญแจเพื่อเข้าไปในประตูสีฟ้านี่ได้เลยครับ เปิดได้ปะเปิดได้นะมีบาริเคดกันอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้เข้าไปไม่ได้ข้างในเหมือนจะเป็นสัญญาที่เขียนเอาไว้เลยฉันต้องการของแหลมๆมาพังมันมุดก็มุดได้นะตามโลจิกแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ำนะออกแบบมินิมอลมาเรามาอ่านจดหมายกันดีกว่าท่ามกลางการดิ้นรนในไดอารี่ของฉันอีกาก็ปรากฏตัวขึ้นมามันคือนางฟ้าที่คอยจับจ้องมองฉันหรือว่าความชั่วร้ายที่คืบคลานอยู่ในเงามืดแม้ว่าฉันจะไม่มั่นใจแต่ว่ามันเป็นตัวตนที่คอยอยู่รอบตัวฉันทุกครั้งที่ฉันปรากฏกายแล้วกับว่านกตัวเดียวตัวนี้เป็นเพื่อนที่ไม่สั่นคลอนท่ามกลางความวุ่นวายที่อยู่รอบตัวฉันจากอันนี่นะครับแสดงว่าอีกาตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวดีนะครับคิดว่านะโอ้โหอยากเห็นหน้าคนออกแบบจังเลยอะนั่งอื่นนั่งไม่ได้เนี่ยใช่ไหมนั่งทีนึงนี่หัวชนกับอ่างพอดีนะครับเราน่าจะไม่มีอุ้ยมีคนมองเราจากหน้าต่างขยับไปด้วยใช่ป่ะพี่ดูงานอย่างห่วงอ๋อแล้วก็แวะมาหาเราด้วยนะครับเราไม่มีธุระแล้วจากตรงนี้เราไปห้องถัดไปกันนะครับอันนี้อยู่ไหมเปิดประตูไม่ออกแย่ละไฟฉายเหมือนจะไม่ค่อยทำงานด้วยนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาในห้องนี้เราไม่ได้เลยหรอหรือว่ามันมีของอยู่ข้างในตู้นะครับล็อกเกอร์เปิดได้ปะเปิดไม่ได้ด้วยมันล็อกอยู่อะถ้างั้นได้เวลาขึ้นไปชั้น3กันนะครับถ้าเกิดทางสะดวกอะนะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอตัวที่มันคานขึ้นบันไดเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนกันแน่นั่นไงมีของอยู่แสงสีเขียวสมองชั้นในตอนนี้เปรียบเสมือนกับแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวไหลไม่มีสิ้นสุดบางครั้งมันก็ไหลวนลูปด้วยซ้ำท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านั้นแสงสีเขียวเป็นเหมือนกับศาลเจ้าแล้วก็การเยาะเย้ยการโอบกอดรับหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นหนทางเดียวของฉันสู่อิสรภาพจากอันนี้นะครับอันนี้ชิงเสียชีวิตไปก่อนแล้วหรอดูภาพนี้มีของจริงด้วย มองมาแต่ไกลเลยผมคิดว่าต้องใช่แต่ทุกครั้งที่เราเก็บกุญแจมาอุ๊ยอะไรทุกครั้งที่เราเก็บกุญแจมาเหมือนจะมีฉันรู้สึกเหมือนกำลังเหมือนเธอกำลังจ้องมองอยู่เราได้กุญแจห้องเด็กมานะครับตายแล้วห้องเด็กที่ว่าเรากำลังจะได้เจอลูกของบอสนะครับน่าจะเป็นห้องสีน้ำเงินนี่ชัวร์เลยชัวร์ป้าบจริงด้วยแล้วเราเข้าไปได้นะครับอย่าเด้อ
มีปะไม่มีใครนี่น่าจะเป็นห้องเด็กจริงๆด้วยอะไรอ่ะอ๋อ objective update นะครับตามหากุญแจที่อยู่ในปิดประตูใส่เหมือนเดิมเลยนี่ขนาดจ้องมองอยู่เลยนะไม่เกรงใจกันเลยอุ๊ยอะไรอ่ะเสียงเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะดีนะมองไม่เห็นนะโทเปิดประตูให้ด้วยปิดให้ด้วยผมว่าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ละออบเจคทีฟของเราเปลี่ยนเป็นตามหากุญแจสำหรับล็อกเกอร์นะครับที่อยู่ในห้องเด็กนี้อ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราตามหาก็เจอซะแล้วเราได้กุญแจล็อกเกอร์มาในห้องนี้มันมีล็อกเกอร์ป่ะอ๋อเรามีห้องข้างๆครับห้องน้ำใช่ไหมมันล็อกอยู่นะครับเราเปิดไปไม่ได้แสดงว่าเราได้ฟิวมาด้วยขาดอีก2อันเออใช่เราลืมไปเลยนะว่าเราต้องตามหาฟิวด้วยมาไฟกระพริบนี่ไงล็อกเกอร์ตอนแรกที่มันล็อกเอาไว้อยู่เปิดกุญแจได้อะไรได้กุญแจมาอีกอันนึงนะครับกุญแจอะไรอ๋อกุญแจตู้นะครับโอเคได้เวลาไปต่อนิ่งไว้แค่นี้ทำให้เรากลัวไม่ได้หรอกจริงปะมันก็แค่เงาดำเฉยๆทำอะไรเราไม่ได้อุ้ยตู้อยู่ไหนนะมันเป็นตู้เหล็กนะครับโอ้โหให้ตายเดี๋ยวบ้านหลังนี้มันเฮี้ยนเกินไปแล้วไปได้เวลาไปนะครับอุ้ยบางทีอาจจะมีการขนย้ายเร็วๆนี้ก็ได้นะก่อนหน้านี้นี่ครับตู้ตอนแรกที่เปิดไม่ได้นะข้างในน่าจะมีฟิวอยู่ใช่ปะหรือไม่ก็ของแหลมๆคมๆนะครับที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะตัดไม้นะครับเปิดมาเราได้ขวานมาชัดเลย หันมามองด้วยเหรอตามเราได้ใช่ไหมถือขวานได้ปะถือขวานไปนะอย่านะผมมีขวานแล้วผมไม่กลัวที่จะใช้มันด้วยชิงตัดก่อนเลยไหมเขาไม่น่าทำอะไรเรานะเพราะงั้นเราจะนั่งไง มองไม่เห็นหน้าพี่ด้วยแต่น่าจะเป็นรูปปั้นเมื่อกี้ขอบคุณที่เล่นเอาจบตัดจบแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นเกมผีแนวตลกอีกเกมนึงแล้วกันเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปนะครับมันเลยทำให้เรารู้สึกไม่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วพอมีการจัมป์สแกร์จริงๆเกิดขึ้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนตกใจตรงไหนอะไรไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ